ล่าสุดเมื่อวันที่14กันยายนพระเอกหนุ่มนนท์กูล ชานนท์ได้ออกมาเผยความสัมพันธ์ถึงนางเอกรุ่นพี่อย่างแอปทัศออนงานนี้นนท์กูลยังโชว์ความแมนพูดออกสื่อด้วยว่าก็ถ้าในอนาคตมันพัฒนายังไงก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตครับคำตอบดารามากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละโอกาสพัฒนาอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ครับพี่มันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวถ้าเกิดในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับอันนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกำหนดได้อยู่แล้วครับสำหรับแอปทัศออนอายุปัจจุบัน42ปีและนนกูลอายุ27ปีแม้ความต่างของอายุจะมากอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าแฟนคลับไม่ติดจ้าพร้อมเดินหน้าขึ้นเรือจิ้นต่อไป